นับเป็นมหามงคลอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและอุทิศพระราชทานเทียนรุ่งไปจุดถวายเป็นพุทธบูชาณพระอารามหลวง6แห่งการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีเวียนเทียนณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานำศาสนาวัฒนธรรมและความเป็นไทยมาสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งมีคุณภาพและคุณธรรมทำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยนายกรัฐมนตรีได้เขียนการเชิญชวนความว่าอยากให้คนไทยทุกคนเข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ทำให้คนมีความสุขอิ่มเอิบใจก่อให้นำสู่การประพฤติปฏิบัติเพื่อบ้านเมืองของเราทุกคนและกล่าวเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดตักบาตรฟังธรรมเวียนเทียนในสปอตวันมาฆบูชารวมถึงในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2561กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติภาคคณะสงฆ์ภาครัฐภาคเอกชนจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคระหว่างวันที่25กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2561ในส่วนกลางกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายทางพระพุทธศาสนากระทรวงและหน่วยงานต่างๆร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมและเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยพร้อมเพรียงกันอาทิพิธีตักบาตรพระสงฆ์67รูปและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ณลานคนเมืองกรุงเทพมหานครเชิญทูตานุทูตของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจำนวน8ประเทศคือจีนอินเดียภูฏานกัมพูชาเวียดนามศรีลังกาเมียนมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชาณวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครกิจกรรมศึกษาธรรมะเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมไทยเนื่องในเทศกาลมาฆบูชาภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวลสำหรับผู้พิการและด้อยโอกาสณวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารรวมทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมจัดกิจกรรมณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมอีกด้วยในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมมาฆบูชาอย่างยิ่งใหญ่ทั่วทุกพื้นที่โดยเฉพาะการจัดงานมาฆบูชาอาเซียนใน16จังหวัดตามแนวชายแดนได้มาร่วมกิจกรรมมาฆบูชาเพื่อสานสัมพันธ์อาเซียนโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำดีถวายเป็นพุทธบูชาเป็นจำนวนมากผลสำรวจของสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตระบุว่าเด็กเยาวชนและประชาชนตั้งใจทำในเทศกาลมาฆบูชาในปีนี้3อันดับแรกคือตักบาตรทำบุญทำทานร้อยละ 65.63 เวียนเทียนร้อยละ 45.14 ถือศีล 5 ศีล 8 ลดละเลิกอบายมุขร้อยละ 40.31ภาพแห่งความประทับใจบนสายธารแห่งบุญทั่วไทยในปีนี้จะยังคงเต็มเปี่ยมอยู่ในใจของพุทธศาสนิกชนด้วยความร่วมมือจากทุกกระทรวงหน่วยงานและสื่อมวลชนที่พร้อมใจร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ชาติไทยสืบไป